สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาอัปเดตคาราชิในบ่อปลาค้าของผมนะครับสำหรับในบ่อผมตอนนี้นะครับมีคาราชิอยู่2ตัวนะครับตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับเชื่อไหมครับว่าตัวนี้เป็นปลาเข้าปีที่2ครับเข้าปีที่เท่าไหร่เข้าปีที่3มั้ยฮะคือวันเนี้ยธันวาคม2565ตัวเนี้ยผมได้มามีนาคม64นะครับก็คือ1ปีครึ่งที่เลี้ยงมาครับเลี้ยงมาปีครึ่งก็ตีว่าเขาเป็นปลา2ปีแล้วกันนะครับ83เซนครับผม83เซนนะครับอันนี้กระมัง1เมตรนะครับดูนะครับถ้าเขายืดนะครับตัวเนี้ยประมาณ83เซนนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆเป็นปลาคาราชิจากโอย่าฟาร์มนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเลี้ยงมา1ปีครึ่งนะครับมีนา64นะครับตอนนี้ธันวา65นะครับผมส่วนตัวเล็กนะฮะคาราชิตัวเล็กนั้นเป็นคาราชิจากไดนิชินะครับได้มาเดือนกุมภาพันธ์65นะครับซึ่งก็เลี้ยงมาแล้ว9เดือนนะครับ9เดือนกับ2ปีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไซส์จะอลังขนาดนี้นะครับเลี้ยงมากับมือนะครับตัวนี้นะครับซื้อจากฟาร์มนะครับโดยตรงเลยไปซื้อจากฟาร์มนะครับไปซื้อที่ฟาร์มในเมืองไทยนะครับเป็นฟาร์มนำเข้ามีชื่อเสียงขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยครับตอนที่ไปซื้อก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับแค่บอกว่าอยากจะได้ปลาคาราชิสีเหลืองเนี่ยมาไว้ในบ่อสักตัว2ตัวจริงๆผมซื้อมา2ตัวนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับแต่ตัวหนึ่งเขากลับญี่ปุ่นไปก่อนนะครับก็เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวกล้วยหมากปามนะครับที่นี่ได้กลับไปทั้งหมด4ตัวนะครับก็มีโคฮากุจากอะไรนะครับโคกุของโทราโซโทราโซนะครับแล้วก็ฮาราชิจากโอย่านะครับแล้วก็โชวาอิซาโชวาจากอิซานะครับตัวนี้ทางที่เขาแนะนำนะครับว่าหุ่นน่าจะใหญ่แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเลี้ยงแล้วก็ดูพัฒนาการกันอีกทีนะครับมีคลิปตอนไปซื้อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคาราชิตัวแรกๆที่ผมเลี้ยงนะครับก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยเลี้ยงปลาสีเดียวนะครับเพิ่งมาเลี้ยงเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเองซึ่งคาราชิตัวเนี้ยเป็นปลาน่าจะชุดแรกครับที่เป็นปลาสีเดียวที่ผมเลี้ยงก็คือเอาเข้ามาปีที่แล้วนะครับซื้อมาพร้อมกับโชวา1ตัวโคฮากุ1ตัวแล้วก็คาราชิ2ตัวเหลือตัวนี้ตัวเดียวครับอีก3ตัวนั้นกลับญี่ปุ่นไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูครีบนิดนึงครับโอ้โหเริ่มเปิดครับน่าจะเมียนะครับน่าจะเพศเมียสันนิษฐานเมียเพศเมียไว้ก่อนนะครับมีพี่คันไหนเลี้ยงได้ตัวเร็วอย่างนี้ไหมครับก็อัปเดตให้ดูนะครับคาราชิในบ่อตอนนี้ที่มีอยู่นะครับ2ตัวตัวนี้จากโอย่าฟาร์มนะครับได้มาก็คือโตไซขนาดประมาณสัก18เซนนะครับ 17-18 เซนเมื่อเดือนมีนา2564นะครับตอนนี้ธันวา65จาก 17-18 เซนตอนนี้ก็80กว่าเซนแล้วนะครับเป็นหนึ่งในพี่ใหญ่ในบ่อไปแล้วนะครับปลา2ปีเองอันนี้ปีเดียวนะครับคนละไซส์เลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับนี่ไดนิชินะครับตอนนี้โอย่าฟาร์มนะครับน่าจะเพศเมียนะครับเพราะว่าคีบลื่นมากนะครับส่วนตัวเล็กนี้ก็
ยังพูดไม่ถูกนะครับยังดูไม่ออกแต่ตัวนี้ลื่นมากเลยนะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นเมียไว้ก่อนแก้มก็ลื่นเลยนะครับก็โอเคตัวนี้ก็ลื่นนะครับลื่นดีสงสัยจะเมียทั้งคู่นะครับชุดนี้เป็นคาราชิในบ่อ2ตัวที่มีตอนนี้นะครับ13เซนนะครับกับตัวนี้45เซนนะครับผมก็อัปเดตให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ